รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตาเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทางวอล์กไฟช่อง23นะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นดีเจชื่อดังนั่นก็คือน้องกาโตนหนูดีเจกาโตนค่ะดีเจกาโตนคนสวยที่สุดในเมืองไทยแล้วค่ะอันนี้อุปโลงเองกาโตนแปลว่าอะไรจริงๆแล้วหลายๆคนเขาแบบเอ้ยชื่อกระต่ายเวลาเขาเรียกกระต่ายกระต่ายเราหันเอ้าไม่ใช่เราไม่ใช่เราเอ้าทำยังไงดีกระต่อยแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วหนูสักขอโทษนะคะลูกหนูสักหมดเลยเหรอคะทั้งตัวยังไม่หมดค่ะยังมีที่ว่างตรงไหนว่างลูกตรงนี้ก็ว่างตรงนี้ก็ว่างตรงนี้ก็ว่างเอาเหรอว่างหลายที่อยู่ค่ะแล้วหนูจะสักให้เต็มหมดไหมอาจจะเต็มค่ะแต่รอดูช่างก่อนเลือกยังไงอะช่างสักอะลูกแล้วก็ต้องดูเข็มเขาแล้วก็จะเลือกว่าถ้าปลายมันทู่เกินไปไม่เอาหัวไม่เปิดหมายถึงแบบว่าถ้าเขาไม่เปิดหัวเข็มอย่าไปสักนะอ๋อเข้าใจค่ะแล้วตอนที่โดนสักเจ็บที่สุดคือสักตรงไหนอุ๊ยมันก็เจ็บอยู่หลายที่อ่ะแต่หนูไหวอ๋อฮะเจ็บแต่หนูไหวหนูบอกเขายังไงคะเจ็บค่ะพี่อ๋อเจ็บค่ะพี่แต่หนูไหวเดี๋ยวพี่ทำบ้างดีกว่ามัดเลยแหมพอฉันทำคัดเลยนะโอเควันนี้น้องกาโตต้องทำกับข้าวให้เราชิมกับเมนูกุ้งทอดผัดไข่เค็มไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปกุ้งทอดผัดไข่เค็มหนูไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยไม่เป็นไรแล้วเราก็จะดูแล้วกันว่ากินได้ไหมหนูก็จะดูว่าอาจารย์จะทนกินไหวไหมโอเคค่ะพร้อมค่ะลงมือเดี๋ยวมันแค่10นาทีใช่ไหมคะ10นาทีเท่านั้นค่ะตอนนี้คือเปิดหรือยังเปิดแล้วเตาเปิดน้ำมันอุ่นร้อนแล้วทุกอย่างพร้อมชื่อเมนูอีกรอบนึงกุ้งทอดผัดไข่เค็มกุ้งทอดผัดไข่เค็มกุ้งต้องทอดเธอจะทอดสดๆเลยเหรอทั้งตัวเลยเหรอก็หนูกำลังเลวแต่มันไม่รู้กุ้งชุบแป้งทอดเดี๋ยวอาจารย์หนูเธอต้องระวังมันกระเด็นนะน้ำมันใส่แล้ววิ่งออกมานะถอยมาหนีเสร็จกระเด็นกระเด็นถอยแล้วจะผักไปไงเนี่ยระวังตายเลยตายอาจารย์ขามันได้แล้วค่ะอะไรหรอเดี๋ยวออกลูกออกจะปิดก็ไม่เป็นด้วยรุ่นเนี้ยกำลังเลยค่ะกุ้งใช้ได้แล้วค่ะกำลังจะไหม้เลยค่ะกุ้งใช้ได้ค่ะปิดเตาปิดเตาปิดแล้วรอดแล้วรอดแล้วโอ้เก่งนะทอดกุ้งได้รอดนะเป็นแม่สีเรือนนะแล้วเธอต้องผัดไข่เค็มใช้กระทะอีกใบหนึ่งเดี๋ยวฉันย้ายเดี๋ยวได้ค่ะได้ค่ะอันนี้ผัดไข่เค็มกระต่อยเคยทำกับข้าวให้ผู้ชายกินป่ะเคยทำค่ะแล้วแต่ว่าส่วนมากผู้ชายไม่ค่อยได้กินเหรอแล้วเขากินอะไรอ่ะกินหมี่กินหมี่เดี๋ยวอาจารย์กับข้าวเนี่ยเมนูเนี้ยยังเอาอยู่ไหมใส่ไข่เค็มเอาอยู่ค่ะไข่เค็มพี่คะทุกคนรูปอีกทีได้ไหมคะขอรูปต่ำๆได้ไหมคะหมายถึงชูต่ำๆอ่ะแม่หน้าตาเป็นยังไงหน้าตานี้มีเมียหรือยังอ่ะลิ้นนิดหน่อยมีอันนี้อ่ะต้องหั่นสิอย่างเงี้ยมีอันนี้อุ๊ยหรือเปล่ามีอันนี้มีเขียวๆอ่ะเวลระวังมือนะลูกค่ะหนูมีแฟนหรือยังคะลูกเอาจริงอ่ะสวยๆเงี้ยผู้ชายก็จะแบบว่าคิดว่ามีใช่ไหมความจริงก็ไม่มีแฟนค่ะเรียกไงมีผัวแล้วมีผัวแล้วแหละหยอกไม่มีแฟนค่ะถ้าหนูจะมีผัวง่ายๆหนูมีไปตั้งแต่14แล้วค่ะเอาเหรอรู้ว่าผู้ชายเขาไม่ค่อยชอบผู้หญิงแบบพูดน้อยๆอ๋อหนูเรียบร้อยสงสัยโอ้ต้องเล็ดๆบ้างนะลูกนะฝึกอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงเรื่องอาหารเอาไว้ก่อนเมาต้องยอมรับว่าหนูอะดูอาจารย์บ่อยมากการวางตัวในนามแบบพิธีกรอ่ะหนูก็ชอบคือแบบดูดีสง่าคำพูดคำจาคือแบบว่ามันแบบ
เอาเป็นตัวอย่างได้เลยอ่ะให้แม่สอนเทคนิคกันเหรอจริตจักรอะไรเงี้ยอ๋อได้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 แบบนี้ลูกเนี่ยหนูยืนทำแบบนี้ยังไม่ได้ไม่ผ่านแล้วเนี่ยไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านเอาหนูไม่ยืนแค่นี้หนูไม่ยืนหนูไม่ยืนหนูไม่ยืนหนูทำท่าอย่างเงี้ยไม่ได้หนูต้องเสน่ห์หั่นผักอ่ะตายแล้วแค่ท่าหั่นผักนะเนี่ยหนูต้องกรีดกรีดด้วยนี่อื้อคุณแม่10นาทีไม่พอละดูแล้วเนี่ยค่ะลูกแล้วก็หนูต้องทำเสื้อลูกหนูต้องทำกรีดนิ้วหั่นค่ะพาไปโรงพยาบาลดีค่ะพาบ้านได้ยินเลยค่ะใช้ได้หนูทำกับข้าวคือหนึ่งเสน่ห์ปลายจังหวัดอะค่ะมีดบาดร้องไงฮะไม่มีสองมีสองมีดบาดร้องมีดบาดสองทีครับอุ้ยอุ้ยถ้าโดนมีดสับนี่พอจะครับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยทีมงานเป็นอย่างเงี้ยกระทะร้อนแล้วนะคะมันร้อนนานแล้วค่ะค่ะใส่น้ำมันน้ำมันใส่ไข่มันต้องไข่ค่ะก็ตามชื่อเมนูเลยค่ะโอ้ยตายตายแต่ดูเหมือนมันน่ากินจังเลยลูกหนูว่าเริ่มมาดีแล้วเริ่มดีแล้วเริ่มดีเริ่มดีเริ่มดีเอาใส่พริกเอาโอ้ตายเก่งนะลูกนะค่ะไม่ใช่แค่สครัชแผ่นเก่งหรืออะไรเท่านั้นเก่งหลายอย่างค่ะต้องปรุงอะไรวะเนี่ยนั่นน่ะสิปรุงอะไรลูกเอาปรุงอะไรลูกเอาอันนี้จะมันใส่ค่ะใส่ค่ะนิดหน่อยไข่เค็มก็เค็มแล้วนะเธอก็ยังใส่อีกเหรอมันจะเค็มไปไหมถ้างั้นเดี๋ยวหนูตัดหวานให้ไม่ยากเลยถ้าเค็มก็ตัดหวานไม่ยากเลยรอดอยู่นะหนูรู้ไปหมดเลยอ่ะถ้ามันเค็มก็ตัดหวานค่ะข้าวตอนนี้เดี๋ยวหนูใส่น้ำมันดูแล้วแล้วใส่น้ำด้วยลืมดูอะไรนะน้ำตาลหรือเกลือเนี่ยเอาตายแล้วอุ้ยเม็ดใหญ่หนูน้ำตาลเอาเหรออ๋อผัดไข่ใส่น้ำด้วยไม่คือมันถ้าไม่ใส่ดูแล้วไม่แน่ไม่อร่อยแน่ไม่อร่อยแน่โอ้แต่เรามันก็ดูเงาแวบเลยนะแปลว่าหนูกำลังทำผัดไข่เค็มเชื่อมนะลูกว่าได้จะใส่อะไรกัวหวานหนูใส่เผ็ดไปให้ก็ได้ค่ะอะไรนั่นน่ะพริกเผาค่ะอ๋อผัดไข่เค็มใส่พริกเผาด้วยอ่ะแถมให้ไปเลยอ๋อนี่แถมอ๋อนี่ของแถมแถมค่ะต้นหอมโอเคแล้วโอ้ยตา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 ยหนูโอเคอาจารย์ค่ะจัดจานให้สวยงามเลยค่ะอาใส่ค่ะให้ดูดีตายแล้วไม่น่าเชื่อเลยกาโตยทำกุ้งทอดผัดไข่เค็มน่ารับประทานนะคุณผู้ชมโอ้ยนี่เปิดร้านได้เลยนะเธอผู้ชายคงมาลุมตอมซื้อกันนะตีกันร้านแตกเลยเนี่ยบอกแล้วมาแย่งกันได้ทุกคนได้ทุกคนร้านอาหารอะไรไหมคะติดเบอร์งงมากร้านอาหารติดเบอร์ด้วยเหรอคะโทรศัพท์ติดเบอร์โทรศัพท์ที่อกอ๋ออ๋อเหรอคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวชิมกันครับค่ะชนพร้อมกันพร้อมกันค่ะยอมแพ้กลับบ้านดีกว่าแม่แพ้เลยลูกช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูหมูกรอบโลโบมาฝากค่ะขั้นแรกเติมน้ำและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนให้เข้ากันต้มจนน้ำเดือดนำเนื้อหมู3ชั้นลงต้มโดยหันด้านหนังลงต้มโดยใช้ไฟปานกลางประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงจนหมูสุกนุ่มแล้วตักขึ้นพักไว้จนเย็นใช้ส้อมจิ้มหนังหมูให้คั่วจากนั้นทาหนังหมูด้วยน้ำส้มสายชูส่วนด้านเนื้อหมูโรยผงหมักไก่ตาโลโบคลุกเคล้าให้เข้ากันนำไปผึ่งแดดจัดๆจนกระทั่งหนังหมูแห้งตึงนำหมู3ชั้นที่หมักลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยหันด้านหนังลงทอดจนหนังหมูสุกพองจึงกลับด้านทอดต่อจนหมูเหลืองกรอบตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะจะใส่ภาชนะสำหรับจัดเสิร์ฟรับประทานคู่กับซีอิ๊วดำอเนกประสงค์ตราโลโบต้นหอมขิงดองเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูหมูกรอบโลโบเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้
วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูวุ้นเส้นผัดไข่เบคอนเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่เบคอนหั่นเป็นชิ้นลงผัดจนเริ่มกรอบตักเบคอนขึ้นเตรียมไว้จากนั้นใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่วุ้นเส้นและน้ำผัดจนวุ้นเส้นเริ่มนุ่มดันวุ้นเส้นไว้ข้างกระทะใส่ไข่ลงไปยีพอแตกจากนั้นผัดให้เข้ากันแครอทหั่นครึ่งวงกลมกะหล่ำปลีหั่นชิ้นและมะเขือเทศผ่า4ส่วนผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและซอสหอยนางรมตามด้วยเบคอนที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันอีกครั้งจนสุกใส่ต้นหอมหั่นท่อนผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักวุ้นเส้นผัดไข่เบคอนใส่ภาชนะสำหรับจัดเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อผักชีแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกระต่ายเชฟผู้ตำติงนะมันก็ดูน่ากินนะถ้าให้เธอแนะนำอ่ะในลักษณะที่แบบโดยอาชีพอ่ะบอกเลยค่ะอันนี้ตัวท็อปอันนี้จานท็อปจานเด็ดเลยนะคะจานนี้บอกเลยว่าคุณกินไปไม่ผิดหวังเนื้อแน่นกัดไปกรุบกรุบกรุบอันนี้สไตล์หนูอ๋อเหรอคะแล้วปกติแล้วหนูรับงานเอ็นบ่อยไหมคะก็รับบ้างค่ะนานๆทีแล้วปกติเอาให้ติ๊บหนูเองทีละกี่แก้วล่ะปกติได้กี่แก้วส่วนมากก็ได้นับว่าเอ้ยวันนี้กินไปกินน้ำแล้วนะกินน้ำแล้วนะเอ๊ะน้ำเขียวหรือว่าน้ำแดงหรือว่าแป๊บนับได้กี่แก้วมันจะได้กี่น้ำถ้ากี่แก้วเราจะจำไม่ได้ไงประเด็นเอาแก้วมาเรียงๆเราก็จำไม่ได้เขารู้มาชงนี้มาชงแต่ว่าเอ้ยวันนี้เรากินกี่น้ำน้ำอะไรบ้างเรากินน้ำอะไรไปนะสไปหรือเปล่าอ๋อน้ำมันรวมอะไรบ้างหรือกะทินะงงอ๋อกะทิด้วยเหรอเอาใครก็ชงน้ำกะทิให้กินเหรอลูกแล้วแต่สูตรเอาแต่สูตรแม่งงงนะคะถ้าชิมถ้าหนูชิมค่ะหมายถึงให้ชิมน้ำไม่ใช่ค่ะชิมเนี่ยค่ะฝีมือหนูอะค่ะทำแม่ตักก่อนหนึ่งตัวผัดไข่เค็มนะคุณผู้ชมค่ะอาชนพร้อมกันพร้อมกันค่ะยอมแพ้กลับบ้านดีกว่าเห็นท่าแล้วแม่แพ้เลยลูกเดี๋ยวแม่บ้างส่งดีแต่แล้วว่าหนูเลอะแล้วทำหนูทำไงหนูยังกินไม่ลงเลยมันรสชาติอร่อยค่ะกลมกล่อมมันไข่อ่ะรู้สึกยังไงรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากเหรอสบายตาเจริญอาหารอยากเติมทุกวันอยากคืนทุกวันอยากเห็นพวกพี่เขาตลอดเวลาอยากเห็นพวกพี่ก็ตลอดเวลาทีมงานดีมากเหรอคะเดี๋ยวเอากลับบ้านไปให้หมดเลยค่ะแม่ยกให้หมดเลยใส่ถุงกันละสองตัวนะคะแม่จะได้ยกกองเลยจะได้พักสักทีดีไหมนะกุ้งทอดผัดไข่เค็มของน้องกระต่อยกินได้อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวช่วงหน้าจะนี้สับคำบ้างคุณผู้ชมครับกับเมนูแค่กล้วยหอมสังขยาลาวาเพราะฉะนั้นคำว่าลาวาเนี่ยน้องกระต่อยหนูเข้าใจไหมลูกเลือกด้วยถามรับไปค่ะเชิญค่ะเอาเลยค่ะอันนี้ปั่นอ่ะปุ๊บนั่นไงคะลูกแม่รู้ว่าลูกแม่กินเก่งนะคะเรื่องแบบนี้นะคะตามบทบาทการแสดงค่ะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูกุ้งทอดกรอบผัดขี้เมากระเพราสับวิธีทำกุ้งทอดกรอบขั้นแรกละลายแป้งทอดกรอบกับน้ำเย็นเข้าด้วยกันนำกุ้งลงชุบกับแป้งที่ละลายไว้จากนั้นนำคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดให้ทั่วเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น34 ซม.ด้ามหูเบเกอไลท์ตราหัวมะลาย
ที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนำกุ้งลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนกุ้งสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้วิธีทำผัดขี้เมากระเพราสับใส่น้ำมันเปิดไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูแดงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ข้าวโพดอ่อนหั่นแฉลบลงผัดพอสุกตามด้วยกระชายซอยชอบพริกไทยสดพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบใบมะกรูดฉีกผัดให้เข้ากันตามด้วยใบกะเพราสับผัดให้เข้ากันอีกครั้งเติมน้ำแล้วปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่กุ้งที่ทอดกรอบเตรียมไว้ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันตักกุ้งทอดกรอบผัดขี้เมากะเพราสับลงในภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อกะเพราพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิอ่ะมาถึงช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวแม่จะทำขนมให้กระโตยเอากลับไปกินที่บ้านนะลูกนะคะแม่จะทำเค้กกล้วยหอมลาวาเป็นสังขยาลาวานะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำว่าลาวาเนี่ยน้องกระโตยหนูเข้าใจไหมลูกเป็นเรื่องกล้วยแป๊บเดียวหนูกินก็ไปแล้วเหรอลูกแม่จะเอากล้วยมาทำขนมมากงั้นแม่เก็บนะคะคุณแม่ไม่ถือใช่ไหมไม่ถือค่ะไม่ถือค่ะอันนี้ให้หนูเลยอ่ะให้หนูกินเลยค่ะโอ๊ยตายแล้วลูกทำไมหนูกินลึกอย่างนั้นอ่ะเอาค่อยๆกินหนูไม่ตำคอหนูตายเดี๋ยวลูกกระต่อยลูกแม่จะเป็นลมอ่ะเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวแม่จะเช็คเครื่องปรุงก่อนหนูช่วยเป็นเขาเรียกอะไรนะทำงานดีเจให้แม่ดูหน่อยสิว่าเวลาหนูทำงานเป็นยังไงแม่อยากเห็นภาพสมมติว่ามีพงมีเพลงหนูเอนเตอร์เทนหนูทำยังไงแม่ไม่เคยเห็นนะคะลูกชุดทำงานคะหนูว่ามันจะเก๋มากคุณแม่ก็เปิดเพลงไปด้วยทำข้าวอ๋อแล้วแม่ก็ถอดข้าวเลยแต่แม่ทำอย่างนี้อย่างเงี้ยแม่ไม่เป็นแม่ไม่มีอะไรจะดันออกมาโชว์กับเขาว่ะหนูอ่ะก็ไม่ได้ดันไม่ได้อะไรนะหนูก็จุดเด่นก็แค่ไหนหน้าตาล้วนหน้าตาล้วนอ๋อหรอกนะหน้าตาล้วนไม่ขายส่วนอื่นหน้าขายหน้าตาขายหน้าตาอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ขายเลยในหน้าตาดีอะค่ะแม่จะทำขนมค่ะคุณแม่สูตรของแม่นะง่ายมากแม่ใส่กระแป้งสันทำเค้กหนูดูนะเผื่อหนูไปทำขายเวลาหนูไปทำงานหนูจะได้เอาเค้กไปขายใช่ไหมคะตราริบบิ้นใส่ลงไปเสร็จแล้วแม่ก็ใส่ผงฟูเกลือป่นแล้วก็เบกกิ้งโซดาแต่แม่อยากจะทำเสร็จแล้วก็แม่ก็ปิดคุบพับคุบอะไรอย่างเงี้ยอะไรบ้างกลัวเราใส่น้ำตาลทรายเสร็จแล้วก็คนทั้งหมดให้เข้ากันก่อนแม่มีไข่เหลวๆของแม่นี่ค่ะปรึบเห็นไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะเนี่ยเข้าแน่คนแล้วสมูทเลยค่ะค่ะแล้วก็ใส่กล้วยช่วยแม่คนหน่อยได้ไหมคะลูกอ่ะคนค่ะเราจะต้องใส่ฟาวคอนนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟาวคอนค่ะใส่ลงไปนิดนึงมาใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะน้ำมันถั่วเหลืองมันละกอดทำของหวานนี่เขาใส่น้ำมันใส่น้ำมันสิคะต้องใส่ลงไปนิดนึงขนมถึงจะนุ่มละมุนค่ะเตรียมไว้อีกอันหนึ่งนะคะผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบนะคุณผู้ชมเราก็ใส่ลงไปในนี้ในน้ำร้อนเสร็จแล้วก็จะตักใส่ถ้วยนิพิมพ์ของแม่แม่มีรูใช่ไหมคะใส่ลงไปแบบนี้เอาใส่ลงไปในพิมพ์นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปอบให้สุกแล้วเดี๋ยวเราก็มาทำสังขยาเราทำแล้วเดี๋ยวเราก็เป็นลาวาเอาไปอบไฟ350ค่ะเสร็จแล้วเราก็โอเคกล้วยหอมเสร็จรูโบโตใช่ไหมคะแต่ยังไม่เสร็จใช่ไหมคะเนี่ยยังไม่เสร็จอาลาวาว้าวอ๋อไม่เลอะด้วยนิ้วปาดนิ้วปาดครับปุ๊บนั่นไงคะลูกนั่นชอบส่งอะไรแบบนี้เนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะลูกแม่รู้ว่าลูกแม่เก่งนะคะเรื่องแบบนี้นะคะตามบทบาทการแสดงแม่ก็ใส่บัตเตอร์ครีมลงไปในนี้นิดนึง
แล้วก็ไอที่เยิ้มๆเนี่ยของแม่นิดเดียวปุ๊บหนึ่งเสร็จแล้วแม่ก็กดให้เข้ากันเห็นไหมลูกค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักตรงนี้นะคะปิดรูเห็นไหมอ่าค่ะเสร็จละเห็นไหมแม่เกือบจะกินได้แล้วเนี่ยแค่นี้กล้วยกินได้แล้วเรียกคุณแม่คือชวนจะกินได้แล้วค่ะลูกอ๋อได้จะได้ใช่ไหมถ้าชวนแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะน่ากินไหมทำให้ลูกสาวแม่เดี๋ยวทีนี้หนูจะต้องแหวกให้มันดูแบบรึบกระต่อยลูกชิมเลยลูกชิมเลยนะคะชิมเลยลูกแม่ตั้งใจทำให้นี่ไส้ไหลออกมาเลยลาวาลาวาละจ้าลาวาละจ้าปกติหนูกินไม่ค่อยกินขนมใช่ไหมไม่ค่อยกินขนมค่ะเพราะหนูกลัวอ้วนเหรอไม่ค่ะคือไม่ค่อยกินเนื้อขนมมักกินน้ำกะทิมักกินน้ำกะทิชอบหอมหอมมันทานอร่อยอร่อยไม่อร่อยหรอไหมอร่อยอร่อยมากอร่อยใช่ไหมคะอร่อยโอ้ยวันนี้แม่มีของฝากลูกด้วยนะอ่ะหนูนี่คือจะกินต่อไปกินต่อไปไม่ได้งกหรอกของฝากก็สำคัญของฝากก็สำคัญนะคะค่ะ QS ซุปย่อยง่ายสบายท้องเผื่อเวลาหนูไปทำงานใช่ไหมหนูอยู่ในรถตู้หนูกำลังจะไปแบบทำงานอีเวนต์เนี้ยหนูก็เอาออกมากินได้เพื่องานเอ็นเร่งรีบเนาะใช่แล้วน่าเหลวๆนะกินง่ายหมดเลยชอบหนูคุณแม่รู้จักอ๋ออะไรที่เป็นน้ำๆเหลวๆเนี่ยลูกสาวแม่ชอบมากนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะลูกกาโตยนะคะขอบคุณมากที่มากอดเธอในลูกสาวแม่อร่อยด้วยติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้จะนิสักและลูกสาวกาโตยสุดสวยสวยเหมือนแม่ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีครับค่ะว่าด้วยเรื่องรสชาติของอาหารนะคะก็สำคัญมากเลยนะใครที่ชอบทานเค็มอยากแนะนำว่าให้ลดทานเค็มลงนะคะเพื่อสุขภาพของตัวคุณเองค่ะแอนนาดูท่าทางทำอะไรต่ออะไรเก่งอย่างนี้เปิดร้านอาหารเหรอเปิดร้านอาหารแต่งาคาเฟ่อยู่ซอยสหกรรมมีเลยสถานทูตเราไปประมาณ900เมตรอยู่ในสนามได้ก๊อปออสตาร์ค่าตัวก็ไม่ต้องนะนิดเดียวก็ไม่ต้องเพราะเมื่อกี้ค่าโฆษณาคิดไปละดีมากเป็นคำพูดที่สร้างสรรค์มากสำหรับผู้บริหารจะเข้าห้องน้ำมากล่องด้วยเขาไปตกใจเลยอะทำไมอะไม่รู้ใครลืมทุเรียนไว้ในชักโครกพลูมาเลยกดเท่าไหร่มันก็ไม่ลงนะมันดื้อนะมันวนอย่างเงี้ยเราก็สงสารไงกลัวคนอื่นเข้ามาตกใจนึกว่างูเหลี่ยมเราก็เลยเอามือไปบีให้มันแตกแล้วเขาปกมันก็ถึงลงกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ